Hey, excuse me, do you know where is Starbucks? Starbucks. 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 Hey, hey, the stupid buggerian, huh?ชมคะเมื่อช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะมีเรื่องราวดราม่าค่ะเมื่อมีคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นหนุ่มจีนและเป็นครูสอนภาษาอังกฤษด้วยค่ะเขาได้มาทำคลิปนะคะเหยียดภาษาของคนไทยค่ะคุณผู้ชมโดยบอกว่าเวลาที่มาเมืองไทยเนี่ยถ้าเผื่อเรามาพูดภาษาอังกฤษในสำเนียงที่เป๊ะๆถูกต้องแล้วคนไทยจะฟังไม่ออกค่ะเรื่องนี้ก็ทำให้ทัวร์เนี่ยขนไปลงหนุ่มจีนรายนี้กันเยอะมากเลยนะคะล่าสุดค่ะตัวแทนหมู่บ้านมาแล้วค่ะทางด้านครูคริสปี้ฟรอยค่ะครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังก็ได้จัดหนักหนุ่มจีนรายนี้ซะเลยนะคะส่วนจะเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมค่ะภายหลังจะมีผู้ใช้โซเชียลรายหนึ่งซึ่งเป็นหนุ่มประเทศจีนปัจจุบันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษได้ทำคลิปสอนการออกเสียงด้วยการเปรียบเทียบการออกเสียงแบบคนไทยคือไม่ถูกต้องเช่นคำว่า Starbucks Strawberry หรือ 7-Eleven ที่คนไทยพูดสำเนียงภาษาอังกฤษแบบผิดๆและฟังสำเนียงภาษาอังกฤษของคนต่างชาติไม่ออกและจะทำหน้างงๆแน่นอนว่าคนไทยไม่ยอมแน่ๆค่ะโดนบูลลี่ขนาดนี้ก็ขนรถทัวร์ไปจัดหนักกันเลยล่าสุดครูคริปปี้ฟอยครูสอนภาษาอังกฤษชื่อดังก็เรียกว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยก็ว่าได้ค่ะออกมาจัดหนักแบบช็อตต่อช็อตกู้ศักดิ์ศรีคนไทยหลังถูกบูลลี่ว่าเวลามาเมืองไทยพูดสำเนียงภาษาอังกฤษแบบถูกต้องคนไทยจะฟังไม่ออกต้องพูดสำเนียงแบบคนไทยถึงจะฟังออกมาอีกแล้วสูต่างชาติที่บูลลี่สำเนียงไทยแต่รอบนี้เป็นครูคนจีนที่สอนภาษาอังกฤษนะจ๊ะหลายคนก็แท็กฉันหายไปตอบโต้ฉันบอกว่าฉันเป็นคนเรียบร้อยนะ เขาผักพิงสำเนียงเราแบบนี้จ้ะ我发现去泰国旅游啊如果你英语很好一点鸟用都没有因为他们的英语都是泰式的 When you speak perfect English in Thailand it's useless เวลาที่คุณพูดภาษาอังกฤษแบบ perfect เลยนะที่ประเทศไทยนี่บ่มีประโยชน์นะคะ因为他们的英语都是泰式เพราะคนไทยเข้าใจแค่ภาษาอังกฤษในแบบไทยๆเท่านั้นเขาก็ยกตัวอย่างหลายประโยคเลยที่พูดแบบ perfect English ไปแล้วแล้วคนไทยฟังไม่ออกจนเขาต้องใช้สำเนียงให้เหมือนที่คนไทยพูดเป๊ะๆเราทั้งฟังเขาออก Hey excuse me do you know where is Starbucks 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 Hey hey the stupid buggerian huh Excuse me do you know where Starbucks is โทษนะครับไม่ทราบว่า Starbucks อยู่ที่ไหนหรอเขาพูดด้วยสำเนียงโอเคเลยแต่คนไทยตอบเขาว่าฮะฮะเขาเลยบอกว่า Starbucks เราก็เลยฟังเขาออกอ๋อ Starbucks หรออันนี้ไงเขาก็ยังยกตัวอย่างคำศัพท์ที่คนไทยออกเสียงเป็นเสียงเดียวแล้วก็ชอบไปเน้นเสียงที่พยางค์ท้ายอย่างเช่น 7-Eleven Sauce Strawberry ซึ่งก็พูดจริงๆว่าเราก็ออกเสียงแบบนั้นแล้วคุณจะให้ฉันพูดเป็นสำเนียงเพอร์เฟคเพื่ออยู่ประเทศบ้านเราน่ะจะมาไอกาไป 7-Eleven ไหมอยากกินซอสมะเขือเทศไหมวันนี้อยากกินสตรอเบอรี่มากๆเลยอะสถานการณ์มันบ่ได้อีหลีสูคุณจะมาเพอร์เฟคตลอดเวลาก็บ่ได้แต่อันนี้ฉันให้เป็นความรู้นิดนึงถ้าออกเสียงถูกต้องนะคะ 7-Eleven 7-Eleven ซอสนี่ก็จะซอสสตรอเบอรี่นะจ๊ะStrawberry ตอนแรกฉันก็คิดว่าเขาทำคลิปสนุกเรียกยอดฟอลยอดไลค์แล้วก็ยอดวิวแต่ตอนจบโซ Cannot meet you นะ I have to work hard now Oh I have to take care of my family My cow and my buffalo ก็เลยต้องขออนุญาตทำคลิปนิดนึงเอาแบบเบาๆนะเพราะฉันเป็นคนเรียบร้อยแล้วก็สุภาพนะคุณจะพูดภาษาอังกฤษด้วยสำเนียงไหนก็ได้คุณจะพูดสำเนียงอีสานสำเนียงเขมรมันแถวบ้านฉันก็ได้หรือคุณจะ British Beatles American หรืออีหยังก็ตามก็แล้วแต่คุณจะบอกว่า I don't know คือฉันไม่รู้ I don't know จังซี่ก็ได้ You don't know เรานี่อันนี้ก็ได้นะเอาแค่เราคุยกันรู้เรื่องสื่อสารกันใช้ชีวิตรวมกันได้รู้เรื่องขายของทำมาหากินได้มันจบจบคนไทยไม่ใช่เจ้าของภาษานะคะและก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาดูถูกในเรื่องของสำเนียงการพูดภาษาอังกฤษหรือการฟังภาษาอังกฤษของคนไทยด้วยค่ะ
คนที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษให้สามารถสื่อสารและฟังเข้าใจได้นั่นเองนะคะอย่างที่ครูคริปปี้ฟอยได้ยกตัวอย่างว่าการที่เราจะพูดสำเนียงเป๊ะๆตลอดทั้งวันตลอดทุกเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่เราเน้นที่จะใช้งานจริงสื่อสารให้สามารถเข้าใจกันได้นั่นเองค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ